ใครใช้มือถือกดติดตามพี่ย่าไว้ที่ปุ่มนี้เลยและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนปุ่มนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะพี่ย่าค่ะก็วันนี้มีสมุดวาดเขียนมา1เล่มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแพ็คปากกาของพี่นะคะวันนี้ตั้งใจมาสอนวาดรูปง่ายๆนะคะเอาไว้ให้น้องๆไปตกแต่งพวกสมุดพวกไดอารี่นะสอนวาดพวกอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วกันนะคะง่ายๆอย่างเช่นพี่จะออกจากบ้านนี้พี่จะพกอะไรไปบ้างนะคะจะมีอันดับแรกเลยแล้วกันเนาะเป็นกระเป๋าเนาะชีทจริงก็มีหลายใบนะมีเป้ด้วยแต่อันนี้จะเป็นแบบกระเป๋าทรงแบบเหมือนย่ามนะคะเป็นกระเป๋าธรรมดาก็มีสายสะพายแบบนี้ลายของขวางโอเคแล้วก็มีอะไรอีกก็มีกระเป๋าตังค์เนาะให้ดูตัวอย่างนี่เป็นกระเป๋าตังค์ของพี่เองเดี๋ยวจะวาดใบนี้ให้ดูนะคะน่าเป็นเส้นง่ายๆนะคะมันเป็นสไตล์แบบเราไม่ได้วาดแบบเนียบๆนะคะก็เป็นสไตล์แบบวาดง่ายๆชุดและพี่ก็ยังมีอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เศษสตางค์นะคะเดี๋ยวเรามาวาดรูปทรงนี้กันกระเป๋าเศษสตางค์ทรงกลมมือจะกลมหรือเปล่านะปึ๊บก็จะมีลายเส้นนะคะเป็นรอยเย็บคู่นะคะต่อมามีอะไรนี่ก็เป็นแบบกระดาษเปียกนะคะแล้วก็พกไปในกระเป๋าด้วยกระดาษเปียกนี่เป็นริบมันที่ใกล้จะหมดแล้วนี่เป็นทรงรูปไข่นะคะที่มีเว้าตรงนี้หน่อยนึงสำหรับเปิดเบี้ยวละไม่กลมนะคะมาก็มีครีมทามือนะคะThank you.
คและที่มีติดกระเป๋าอีกประจำก็คืออันนี้เลยนะคะของโปรดเลยทีเดียวเซลแหละมันคือลูกอมนะคะต้องมีติดกระเป๋าแน่นอนก็บางทีก็มีสมุดโน้ตนะคะพกไปด้วยหนึ่งเล่มสุดท้ายขอวาดหน้าตัวเองแล้วกันไม่เหมือนหรอกวาดคาแรคเตอร์นะคะหน้ากลมๆตาก็ไม่โตนะคะแต่อยากโตชอบใส่เสื้อยืดตรงไรผมก็จะปัดปัดหน่อยนะคะผมยาวประมาณประบ่าอยากโศกนิดๆแก้มแดงไหมนี่เติมเองโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเอาไปตกแต่งพวกสมุดโน้ตหรือว่าไดอารี่ของเราเวลาเราเขียนไดอารี่เรามีรูปภาพด้วยมันก็จะดูเก๋ขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าพวกเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพวกเส้นประต่างๆอะไรพวกนี้พวกนี้จะแบบทำให้รู้สึกว่ามันน่ารักขึ้นนะคะอย่างเงี้ยหรือแม้แต่นี่เส้นธรรมดาความเชื่อมโยงระหว่างกันนะคะคลิปวาดรูปง่ายๆแบบนี้ถ้าน้องชอบยังไงก็เม้นบอกมาใต้คลิปหน่อยนะคะว่าชอบไหมจะมาสอนวาดให้อีกนะถ้าน้องๆชอบนะคะก็ฝากเม้นมาใต้คลิปนี้หน่อยแล้วกันค่ะและสำหรับปากกาที่ใช้วันนี้นะคะก็เป็นปากกาโมนามิเพนพลัสนะคะ 3,000 ก็นี้พี่เคยรีวิวไปแล้วนะคะหัว 0.38 ก็วาดรูปออกมาถ้าเป็นวาดรูปแนวนี้ก็จะค่อนข้างเหมาะที่จะใช้ปากกานี้นะคะวาดง่ายแล้วก็ลื่นค่ะพี่ยังมีขายอยู่นะคะใครสนใจก็เข้าไปดูในเพจพี่ได้ค่ะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเก็บของก่อนนี่